ปูนสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานชื่อผู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเส้นทางสู่ AEC ครับตามที่รับปากไว้ออกจากป้ายแขวงแซยะบุรีประมาณ4กิโลก็จะถึงจุดชายแดนไทยสปป.ลาวแล้วล่ะครับกองร้อยตชด326เป็นผู้ดูแลพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นประตูสู่อินโดจีนนะครับที่จะไปตัวด่านบ้านพวกนะครับโดยที่กรมทางหลวงชนบทเนี่ยฮะก็เตรียมความพร้อมในการรองรับเป็นด่านถาวรก็เราได้ออกแบบเป็นถนนขนาด4ช่องจราจรนะครับระยะทางก็ 2.198 กิโลเมตรนะครับใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 47.4 ล้านบาทเศษบริเวณนี้คือจุดค้าขายจากป้ายประตูสู่อินโดจีนมุ่งสู่คุนหมิงเชียงรุ้งเชียงตุงเข้าไปประมาณอีก2กิโลบนเนินเขาที่ไม่สูงนักก็จะถึงพรมแดนบ้านฮวกป้ายสวัสดีภูซางและเต่าปูรูสัญลักษณ์ของอำเภอภูซางยืนรอต้อนรับอยู่ครับจุดนี้ไม่มีการค้าขายนะครับเป็นด่านเท่านั้นกำลังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ขุดลอกสร้างสระน้ำปลูกบัวทำลานจอดรถรองรับประตูสู่อินโดจีนที่จะขยายตัวในอนาคตครับที่มองเห็นลิบๆเป็นอาคารนะครับนั่นแหละอาคารสำนักงานด่านชายแดนของประเทศไทยครับที่กับผมเดินอยู่นี่กำลังเข้าสู่สปป.ลาวแล้วล่ะครับเห็นป้ายยินดีต้อนรับฝั่งไทยบ้านฮวกฝั่งสปป.ลาวบ้านพอกถึงเมืองคอบเมืองเชียงฮ้อนเมืองเงินเมืองหงสาแขวงชัยยะบุรีและก็ถึงเมืองหลวงพระบางอีก341กิโลถ้าจะให้ไปถึงเมืองเดียนบินฟูแล้วก็500กิโลครับแต่ถ้าถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามแล้วก็พันกว่ากิโลครับรวมทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยที่ทางรัฐบาลไทยให้เงินช่วยเหลือกับทางสปป.ลาวเนี่ย 1,400 ล้านบาทนะครับปีหน้าปี2559แล้วเสร็จเป็นถนน4ช่องจราจรท่านเตรียมพร้อมสู่ AEC หรือยังครับป๋าแง่